สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Fight in a School ครับผมท็อปช็อตแห่ง Channel G2G Gaming TV ก็จะมารีวิวว่าถ้าเราเติมเกมพาสโอกาสที่น็อกมันชื่อว่าอะไรโอกาสน็อกเอาท์นะครับ499โลบัก VP นี่ไม่รู้เติมทำไมนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตบวกด้วยโจมตีหนักจะโหดไหมมาไปกันเลยครับหลังจากที่ผมลองเล่น3ครั้งนะครับครั้งที่3นี่เล่นนานหน่อย 3-4 ชั่วโมงนะครับโอ้ยโผล่ตรงนี้เลยเดี๋ยวก็ปรากฏว่าโจมตีหนักเอาการนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี่ครับสไตล์ผมก็คือตอนนี้จะเอาเฮฟวี่ฮิตเตอร์นะครับก็คือเอาอันหนักนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดปิดแท็บไปก่อนมันจะได้นี่ครับนินจานี่ผมไม่แนะนำนะครับเนื่องจากสกิลเขาแบบไม่ค่อยเวิร์คครับไม่เวิร์คไงเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับนี่ขนาดมันเป็นนังรีเจนนะตอนนี้จะมีแค่นี้นะครับเนี่ยมีหมัดหนักแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นก้าวร้าวนี่ไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็นินจาตัวนี้คือนิยมมากครับไอตัวนี้นะครับ Heavy Hitter น่าจะเป็นแบบสายหมัดนะครับแล้วอันนี้ก็คือนักเตะนะครับนักเตะเดี๋ยวผมจะเล่นทั้ง4อาชีพอันนี้ให้ดูนะครับทั้งนินจาก้าวร้าวหมัดหนักแล้วก็นักเตะครับว่าสิ่งที่เราเติมนั้นมันเวอร์ไหมครับอ่ะไปดูนินจานะครับกดติดตั้งละคอยดูนะครับมาหัวกระโดดถีบเยอะหน้าโอ้โหโดนเขาใส่โอ้โหหัวหัวหัวเพื่อนโอ้โหหัวโอ้โหโอ้โหว้าท่าสวยครับแต่มันไม่ค่อยได้รับความนิยมครับอาจจะเป็นเพราะแบบใช้โรบัคเติมนะโอ้ตายจ้อยเห็นไหมส่วนมากเขาจะใช้หมัดกันนะครับเพราะว่าหมัดนี่หนักเห็นไหมเวิร์กไหมต่อไปตาที่สองครับเดี๋ยวเล่นให้ดู3ตานะครับอะไรนี่โอ้โหสมาชิกบางทีเขาจัดทีมกันนะครับไม่ได้ตีมั่วนะมันจะปาร์ตี้กันนะครับผมก็เจมเขาแล้วกันนะครับเพราะว่ามารีวิวการเตะหนักแล้วก็รีเลือดนะครับว่ารีขนาดไหนจับทุ่มมันเลยโอ้โหเขามีอาวุธนี่โอ้คนนี้สายทูตัวนี้โอ้สายดูแท้จริงอาวุธถ้าจำไม่ผิดมันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับต่อไปก็ตาสุดท้ายนะครับนินจามามาลุยครับลุยส่วนมากเขาจะปาร์ตี้กันนะครับเอาคนนี้แล้วกันทดสอบครับโอ้คนนี้อาวุธมาเลยเว้ยโอ้ยดูกว่าจะเสด็จม้วนหน้าครับไม่ใช่ม้วนหน้าโอ้ยว้าวว้าบุลีว้าว้าจับทุ่มเอาจับว้าวลบว้าเอ้ยเลยนิดเดียวชนะครับเห็นไหมพอเราชนะใช่ไหมครับเราจะได้เลือดคืนมานะครับนี่คือการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนอนาคตจะเป็นอีกแบบไหนผมไม่รู้ครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปสายหมัดกันไหมสายหมัดที่คนยอดนิยมนะครับกด E ครับกดเปลี่ยนก่อนนี่ครับสายหมัดทำไมเขาถึงนิยมกันนะครับมาไปกันเลยเพราะน่าจะหนักของจริงครับเอาคนไหนดีคนนี้มีอาวุธไม่ค่อยอยากยุ่งเลยเฮ้ยหรือว่าเขาใส่กันเฉยอะหัวแถวสองตุ๊บตับเอ้ยโว้ยหลบเอ้ยหลบเอ้ยหลบหัวโอ้โหโอ้โหหมัดเขาหนักตายเลยโอ้โหอีกตาหนึ่งครับเฮ้ยคนนี้ใครนี่มนุษย์ต่างดาวจับทุ่มหัวขอหัวหน่อยเอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมอันหนักไหมถ้าเลือดเขาแบบโดนติดคริติคอลนะครับก็คือเขาโดนน็อกนะครับปึ๊บจับทุ่มจับทุ่มนี่กดจีนะครับหัวโอ้โหโอ้โหสงสัยติดคีย์นะครับมีเรื่องกับคนโอ้ยเอ้ยโดนจับทุ่มโอ้ยสแลมผมคูดาวอยู่โอ้ยโดนเหยียบซ้ำโอ้โหเหยียบซ้ำสองเอ้ยติดน็อกโอ้โหคิดเข้าหมัดน็อกเพิ่งเห็นผลนี่ครับข้อดีของหมัดน็อกครับเปอร์เซ็นต์จับทุ่มมันเลยเห็นไหมครับถ้าเราแบบติดโฟกัสแบบเขาเรียกอะไรหลบไม่ดิจ่อไปไหนครับไปไหนอวดนี่ให้รู้จักบ้างไผ่เป็นไผ่ต่อไปเดี๋ยว
สไตล์ต่อไปนะคือก้าวร้าวครับอันนี้ผมก็งงมันคือสายอะไรเปลี่ยนก่อนนะครับว้าวโอ้ไม่ใช่หมัดด้วยนี่อะไรอะไรคนนี้มาเร็วๆมาโอ้โหอย่าโดนอย่าโดนโต๊ะกันโต๊ะนี่เหมือนจะบักนะครับโอ้โหโดนเหยียบจับมันหนึ่งทีโอ้โหเพื่อนมาเพื่อนประสานโอ้โหเดี๋ยวหลบกันเสียชีวิตเดี๋ยวอีกสองตาครับมาเกิดแต่ตรงนี้แหละเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหโคกอ๋อเห็นไหมครับแต่เบาครับดาเมจเขาจะเบาแล้วโอ้โหอย่างไอ้ผมตีหน่อยผมตีหน่อยโอ้โหโอ้โหโดนจับทุ่มก่อนโอ้ยโอ้โหโดนน็อกโอ้ยจับว้าวโอ้ยเห็นไหมครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เขาก็เลยได้เลือดไปนะครับถ้าใครชนะมันจะได้เลือดไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคนนี้ดีครับเห็นไหมตุบตุบตับตับตุ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 บโอ้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 เห็นไหมครับช้าก่อนตั้งเยอะครับมาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสไตล์กันนะครับสไตล์สุดท้ายนะครับคือนักเตะดูซิว่าโหดไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนสไตล์ก่อนตายครับนักเตะปลดล็อกโอ้70โลบักอันนี้ก็ยังคิดเหรอไม่เติมนะครับเอาพอแค่นี้เห็นไหมเห็นโลบักผมเหลือไหม478ครับโอ้ยมาปิดท้ายด้วยนินจานะครับผมอยากเป็นบุสลีนะครับดูซิว่าบุสลีไม่ค่อยเป็นความที่นิยมกันเท่าไหร่นะครับมาสุดท้ายนะครับเห็นไหมคิวผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่233ครับเฮ้ยเขาเอาวุฒิอะไรวะน่ะโอ้ยนายใช้วุ่นหรือนายหมดเขาบินไปไหนเผ่าพันธุ์นี่อันนี้น่าจะเป็นกิลนะครับหลบหลบโอ้ตีก็ไม่โดนเห็นไหมครับมันจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะด้วยท่าพี่แกสวยเกินไปครับกว่าจะจระเข้ฟาดหางครับมันก็ยากจับทุ่มเหลือโอนปาร์ตี้กันนี่โอ้เขาบังกลางดงเลยเห็นไหมครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับอาชีพนินจานะครับทั้งที่เป็นระดับรีเจนนะโอ้ยมานี่ครับเดี๋ยวส่งท้ายด้วยนินจาครับนินจาเอาสักตานี้แหละแล้วก็จะไปปิดท้ายด้วยอาชีพหมัดครับมองข้างหลังหน่อยครับหีหัวหัวยอดหน้าหัวเหยียบซ้ำหนึ่งทีหัว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 ซ้ำครับโอ้ยตอนนี้มั่วหมดครับอาศัยมั่วโอ้โหโดนรู้จับทุ่มโอ้ยโดนกระซ้ำโดนซ้ำโอ้ยโอ้ยโอ้เห็นไหมครับไม่มีเบิร์นเท่าไหร่เลยมาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยหมัดนะครับนี่ละอาชีพเดินไปก่อนอาวุธไหนดูซิว่าได้หรือยังตอนนั้นคือผมลองกดคลิปแรกนะครับโอ้อะไรวะนี่ซื้อไม่ได้อะเออบักว่ะใช่บักขอซ้ำหน่อยจะตายแล้วใช่ไหมครับโอ้โหโดนจับทุ่มโอ้โหอย่าบอกนะว่าติดนอกรีบหนีเลยเลือดเสียเลยโอ้ยโดนจับทุ่มอีกโอ้โหเพื่อนเอ้ยจับทุ่มเลยโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมัดนะครับมาเอานี้จะหมัดนะครับสไตล์นี่อยู่ใกล้ละส่งท้ายด้วยหมัด นะครับสัก3ตานะติดตั้งครับไม่ใช่ดิติดตั้งโอเคเอาคนนี้อ่ะคนนี้ทำอะไรครับ คนนี้เพิ่งมาเล่นอยู่เลยเห็นไหมครับหมัดหนักไหมมาสัก2ตานะครับตามมารยาทนะเขาเปลี่ยนอาชีพอยู่เราก็ไม่ยุ่งนะครับแต่ถ้าเล่นตอนกลางวันนี่ไม่มีมารยาทเท่าไหร่นะครับเขาจะใส่กันเลยครับจับทุ่มเหลือแถวสองนี่เหยียบซ้ำโอ้ยเฮ้ยอย่าติดนอกเลยเฮ้ยหลบหลบผมก็แค่นั้นเลยโอ้ยเฮ้ยเขาลอยมาจับทุ่มเลยเอาจับบ้างเฮ้ยเป็นปาร์ตี้กันนี่เดอะเดอะเดอะส
ส่งท้ายนะครับมาส่งท้ายเอาเมื่อเฮ้ยเอาเมื่อหลบดิจิตอลลงมาเอาไพ่ครับไพ่เอ้ยหวดโอ้ยโดนเขาจับเสียเปียบเลยโอ้โหแล้วรถโคตรเยอะเลยเอาโดนซ้ำอีกไปโดนแขนนี่โดนหน้าไปดิโอ้โหจับเป้าเอ้ยแถวสองโอ้โหแถวสองโดนจับทุบนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละไปไหนคนหนึ่งสเก็ตโอ้ยแถวแปดครับจับทุ่มหวดเอาเขาน่าจะแหลกนะครับนี่เห็นไหมหวดครับโอ้ยป่าละใครที่มีเพื่อนแล้วอยากเล่นแบบแนว PP แบบตลกๆนะครับถือว่าตลกนะอาศัยลุมเท่านั้นนะครับถึงจะแบบผมว่านะมันไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากนะครับนี่อย่างเก่งก็แค่หลบซ้ายหลบขวาอะไรประมาณนี้ครับก็หลบได้อยู่1-1ถือว่าถ้าใครเล่นคล่องก็น่าจะชนะได้ง่ายนะถ้าเจอคนไม่ค่อยเป็นได้มั้ยแบบนี้ครับซ้ายขวาเดี๋ยวผมหลบให้ดูนะครับมาลองในนี้แหละมั่วดีครับจะหลบยังไงวะอันนี้เขาน่าจะปาร์ตี้กันนะครับผมนี่จับทุ่มเลยนี่หวดปาร์ตี้ใช่ไหมผมก็อัดแนวเถาหลังนี่แหละนี่ครับแมปที่ฮาที่สุดเฮ้ยมันปาร์ตี้เหรออ๋อไปเชื่อตัวกระตูนนี่อะไรแถวแปดแล้วแถวแปดแล้วโอ้ยรีบลุกหน่อยรีบลุกขอหมัดเดียวนี่ขอหมัดเดียวกูดาวได้แล้วโอ้จับเป้าอันนี้ก็จะจับทุ่มนี่ขอหมัดเดียวติดคิดข้อโอ้โหผมเลยติดหนึ่งผมจะเสียชีวิตแล้วผมขอกูดาวสแลมก่อนเฮ้ยลบแบบดิจิตอลว่าไปโดนหมัดเข้าซะละโดนหมัดอีกคนเดี๋ยวไปปิดท้ายด้วยอีกคนนี้ก่อนครับเนี่ยคนเข้ามาตีผมเกี้ยตอนนี้ผมก็เล่นประมาณน่าจะประมาณ5 ทุ่มนะครับก็น่าจะมีฝรั่งเข้ามาละไหนคนนั้นเลยไอคนนี้ปาร์ตี้กันนี่จับทุ่มเพื่อนเหรอเอาบีงี้จับทุ่มเพื่อนเจอน้องไปดิเจอดาเมจซ้อนนะโอ้โหตอนนี้ผมไม่ได้ปาร์ตี้ใครนะผมมั่วอย่างเดียวครับโอ้โหหวดหวดเอาไม่ใช่เดี๋ยวพอละเดี๋ยวถ้าตายนี้ผมก็พอแล้วครับไอ้คนนี้ใช่ไหมปาร์ตี้เขาเหรอจับโชคสลัมคนนั้นซ้ำนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแมปไฟอินอัลสกูนะครับนักเลงเกงขาสั้นในโรงเรียน ดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ